ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2561ครับเริ่มเข้าสู่ช่วงของเทศกาลสงกรานต์แล้วนะครับในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ชมเดินทางไปไหนต่อไหนณสถานที่ต่างๆวัดวาอารามหลายวัดก็จัดโครงการที่สำคัญก็คือโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนครับโดยจัดกันทั่วประเทศจะเห็นผ้าเหลืองอารามไปทั่วพื้นแผ่นดินไทยครับและเมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมดิษฐ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านได้เป็นประธานในพิธีบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนที่อุโบสถกลางน้ำของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการทั่วประเทศจำนวน360กว่าโครงการครับนอกจากนั้นก็ยังมีในต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่สำคัญเริ่มมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523จนถึงปัจจุบันนี้แต่ละปีก็มีเยาวชนทั้งชายและหญิงครับเข้ารับการบรรพชาและอบรมจำนวนไม่น้อยกว่า 2-30,000 คนครับซึ่งถือว่าเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่สังคมโดยเฉพาะเหล่าเยาวชนที่จะพัฒนาเป็นคนที่จะต้องดูแลรับผิดชอบประเทศชาติสืบต่อไปจากที่เราหมดอายุไปแล้วนะครับดังนั้นวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศของพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมดิษฐ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เป็นประธานณอุโบสถกลางน้ำของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับและนอกจากนั้นก็มีโครงการที่สำคัญอีกโครงการนึงก็คือโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่24ซึ่งขณะนี้พระธรรมทูตก็กำลังปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่ที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ครับรายละเอียดของกิจกรรมนั้นมีอะไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับเนื้อความที่พวกเธอได้กล่าวพร้อมกันเป็นภาษาบาลีนั้นหมายความว่าได้มามอบตัวต่อพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์ขอให้พระอุปัชฌาย์ได้มอบผ้ากาสาวพัสคือผ้าเหลืองผ้าไตรจีวรนี้แด่พวกเธอทุกคนเพื่อไปนุ่งห่มและมาทำพิธีบวชเป็นสามเณรผ้าเหลืองผ้าไตรจีวรเป็นผ้าศักดิ์สิทธิ์มิว่าใครก็จะเอาไปห่มเองได้เป็นของต้องห้ามมิให้ใครเอาไปห่มด้วยตนเองต้องได้รับการมอบจากพระอุปัชฌาย์เท่านั้นหรือผู้ที่พระอุปัชฌาย์ให้เป็นพระอาจารย์ผู้ช่วยมอบผ้าไตรให้พวกเธอจึงเอาไปห่มผ้าเหลืองนี้ได้เพราะผ้าเหลืองเป็นธงชัยของพระอรหันต์พระอุปัชฌาย์พิจารณาแล้วเห็นว่าพวกเราทั้งหมดในอุโบสถในโบสถ์นี้ได้ตั้งใจบวชเป็นสามเณร
ได้เตรียมตัวเตรียมใจมาอย่างดีเพื่อมาบวชในพระศาสนาเป็นสามเณรแปลว่าเหล่ากอของสมณะสมณะแปลว่าผู้สงบต่อไปนี้เมื่อเราห่มจีวรต้องสงบนี่ต้องรับปากกันก่อนถ้ายังคึกขนองวิ่งเหมือนเด็กทั่วไปรับผ้าเหลืองไปไม่ได้เพราะถ้าเราห่มผ้าเหลืองเราต้องสงบสำรวมเมื่อเห็นผ้าเหลืองแม้แต่พ่อแม่ของเรายังต้องไหว้เราต้องปฏิบัติตนให้สมควรแก่การไหว้แก่การบูชาของผู้หลักผู้ใหญ่ดังนั้นเมื่อเราจะห่มผ้าไตรจีวร 1. ต้องรู้ว่าเรามาบวชตามรอยพระพุทธเจ้าตามรอยพระอรหันต์ด้วยความเคารพศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้ามีพระพุทธรูปเป็นตัวแทนเรามาบวชตรงนี้เหมือนบวชต่อหน้าพระองค์เป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ต้องบวชไปถึงใจไม่ได้บวชที่กายคือห่มผ้าจีวรอย่างเดียวบวชใจด้วยบวชใจคือบวชอย่างไรก็หมายความว่าเมื่อบวชห่มผ้าเหลืองกายสงบใจก็ต้องสงบด้วยห้ามมิให้ใจของเราฟุ้งซ่านขนึกคึกขนองคิดโน่นคิดนี่เหมือนเด็กทั่วไปถ้าเราคุมใจของเราได้กายกับวาจาของเราก็สงบอย่างถ้าเรามีความสนุกสนานอยากร้องเพลงก็เพราะว่าเราไม่ได้คุมใจเราต่อแต่นี้ให้พวกเราทุกคนฝึกคุมจิตใจฝึกอย่างไรฝึกด้วยคำว่าสติคำว่าสติทำให้บวชใจนะพวกเราทุกคนสติต่อไปนี้ให้ฝึกสติฝึกสติอย่างไรสติแปลว่ารู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับปัจจุบันรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันว่าตอนนี้กำลังทำอะไรถ้าคนไม่มีสติใจมันจะลอยกลับไปโรงเรียนนั่งอยู่ตรงนี้ใจมันจะไปนึกถึงบ้านใจจะไปนึกถึงที่เราไปเที่ยวเล่นมันใจมันไม่ยอมตามมาอยู่กับตัวเขาเรียกว่าใจลอยฝึกสตินะต่อไปนี้พยายามคุมอย่าให้ใจเราลอยออกนอกตัวตัวอยู่ที่ไหนใจให้อยู่ที่นั่นตอนนี้เราอยู่ในโบสถ์ใจตามมาหรือยังถ้าตามมาก็มารู้ว่ากำลังนั่งกำลังฟังโอวาทพระอุปัชฌาย์มองให้เห็นฟังให้ได้ยินทุกประโยคเรียกว่ามีสติในการฟังเมื่อเรามองก็เห็นฟังก็ยินเรียกว่ามีสติเรากำลังนั่งก็รู้ว่ากำลังนั่งเมื่อยก็รู้ว่าเมื่อยเวลาสวดพร้อมกันต้องฟังเพื่อนๆด้วยไม่ใช่ว่านึกจะสวดก็สวดนึกจะท่องก็ท่องแสดงว่าไม่มีสติสติจะทำให้รู้ว่าเพื่อนกำลังทำอะไรสมมติว่าเพื่อนเขากำลังคุกเข่าเราใจลอยเราก็นั่งขัดสมาธินี่ก็เกิดไม่มีสติสติจะต้องดูเพื่อนๆว่ากำลังสวดกำลังวันทากำลังอภิวาทมันจะพร้อมกันถ่ายภาพถ่ายทีวีก็งดงาม
พราะฉะนั้นคนที่มาบวชต้องมีสติทำอะไรพร้อมกันไม่ใจลอยดูว่าเพื่อนๆทำอะไรสวดอะไรสวดให้พร้อมกันการทำอะไรพร้อมกันเขาเรียกว่ามีวินัยมีวินัยก็คือทำเหมือนกันตั้งแต่มาบวชโกนผมเหมือนกันตอนนี้ห่มขาวนุ่งขาวเหมือนกันเดี๋ยวต่อไปนี้ห่มผ้าเหลืองเหมือนกันสวดเหมือนกันกราบพร้อมกันเขาเรียกว่ามีวินัยเคยเห็นทหารไหมล่ะทหารเวลาเขาสวนสนามเนี่ยก้าวพร้อมกันหยุดพร้อมกันกลับพร้อมกันทหารเขามีวินัยทหารสามเณรก็มีวินัยของสามเณรตื่นเช้าพร้อมกันทำวัดเช้าสวดมนต์พร้อมกันบิณฑบาตพร้อมกันฉันพร้อมกันเราอยู่บ้านเราไม่เคยทำอะไรพร้อมๆกับใครไม่เคยฝึกวินัยต่อแต่นี้เราจะฝึกวินัยพร้อมกันของสามเณรเราจะเป็นคนมีระเบียบวินัยเป็นคนน่ารักสงบเรียบร้อยพ่อแม่เห็นแล้วปลื้มใจผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาที่นี่เห็นพวกเราสงบทำอะไรพร้อมกันศรัทธาเลื่อมใสนอกจากทำอะไรพร้อมกันเราต้องรักษาศีลตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่10ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดพรหมจรรย์เป็นต้นนะเมื่อเรารักษาศีลเราก็ต้องมีสตินะเพราะมีศีลด่ากันไม่ได้แล้วข้อมุสาวาทห้ามพูดปดห้ามส่อเสียดห้ามเพ้อเจ้อห้ามด่ากันถ้าเรามีสติเราจะไม่ด่าใครเพราะเวลาที่เราโกรธเราจะรู้ทันว่าเรากำลังโกรธพอเราจะด่าเราก็รู้ว่าเรากำลังจะด่าเราก็ห้ามตัวเองแมวมันมาปกติแมวมันมาวิ่งกวนเราเราเตะมันเราไม่มีสติแต่พอเป็นสามเณรพอนึกอยากจะตีแมวรู้ว่าเรากำลังจะตีแมวหยุดพอยกเท้าจะเตะเราก็หยุดสติทำให้รักษาศีลสติทำให้เราเป็นสามเณรที่ได้บุญกุศลมากเพราะรักษาศีลครบฉะนั้นต่อไปนี้นะเราตั้งใจเจริญสติฝึกสติรักษาศีลมีวินัยทำอะไรตามที่พระอาจารย์พระอุปัชฌาย์สั่งสอนเราจะเป็นสามเณรที่ดีได้บุญกุศลมากเท่ากับบวชแล้วถวายพระราชกุศลให้แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรังกูลบวชแล้วเราได้แบ่งส่วนบุญส่วนกุศลให้ญาติผู้ใหญ่ที่ร่วงลับอุทิศให้ท่านได้เกาะชายพระเหลืองของสมณีบวชแล้วเราได้แบ่งบุญกุศลให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านก็ปลื้มใจดีใจเอาละเพื่อให้สามเณรว่าที่สามเณรเรากอสมณะได้มีสติในขณะที่คลองผ้าในขณะที่นั่งเตรียมบวชและในขณะบวชฝึกสติใจอยู่กับปัจจุบันพระอุปัชฌาย์จะสอนกรรมฐานฝึกสติก่อนที่จะมอบผ้ากาสาวพัดผ้าเหลืองให้เราฝึกกรรมฐานเบื้องต้นเรียกว่ามูลกรรมฐานมีอยู่5ขับให้ประนมมือขึ้นนะนั่งตัวตรงนะอ้าวแล้วเรียนกรรมฐานเบื้องต้นเพื่อเจริญสติให้เป็นจิตสงบกายสงบควรแก่การไปห่มผ้ากาสาวพัดต่อไปกรรมฐานเบื้องต้นมี5คําอ้าวนั่งตัวตรงประนมมือขึ้นเพื่อรับกรรมฐานทุกคนได้ยินนะมีสตินะเอาว่าตามพระอุปัชฌาย์ตามลำดับดังนี้เกสาโลมาณขาทันตาตะโจนี่ว่าตามลำดับนะเกสาโลมานขาทันตาตะโจ
ต่อไปนี้ให้ว่าย้อนลำดับตะโจว่าตามนะว่าตะโจทันตาณขาโลมาเกษาให้สวดภาวนาเพื่อเกิดสติว่าตามอีกทีหนึ่งเกษาโลมาณขาทันตาตะโจตะโจทันตาณขาโลมาเกษาต่อไปนี้ว่าเองนะพระอุปัชฌาย์ไม่ต้องนำจำได้นะ1 2 3คำทั้ง5นี้แปลว่าอย่างนี้เกษาแปลว่าผมบนศีรษะเราโลมาแปลว่าขนทั่วร่างกายเราณขาแปลว่าเล็บทันตาตะโจแปลว่าผิวหนังณขาแปลว่าเล็บณขาแปลว่าเล็บทันตาแปลว่าฟันฟันที่เราเคี้ยวข้าวตะโจแปลว่าผิวหนังให้เราใส่ใจตามตัวของเราตั้งแต่หัวจรดเท้าตั้งแต่เส้นผมจนถึงเล็บเท้าให้สติตามอยู่ตรงเนี้ยไม่ออกไปนอกตัวเราเราก็มีสติรู้ตัวตลอดเวลาจะลุกจะเดินจะนั่งมีสติเรียบร้อยนะตอนนี้เรียนกรรมฐานแล้ว5คําทั้งตามลำดับและทวนลำดับแสดงว่าพวกเราทุกคนพร้อมที่จะห่มผ้ากาสาวพัสคือผ้าเหลืองแล้วต่อไปนี้พระอุปัชฌาย์พระอาจารย์จะมอบผ้าไตรจีวรผ้าเหลืองซึ่งเป็นธงชัยพระอรหันต์ให้เธอไปห่มแล้วมาทำพิธีบวชอย่าลืมนะตั้งแต่รับผ้าไปต้องมีสติตั้งแต่หัวจรดเท้าจะเดินจะเลี้ยวจะนั่งแล้วห่มผ้าให้เรียบร้อยกลับมาทำพิธีรับไตรสรณคมและรับศีลบวชเป็นสามเณรต่อไปหลังจากเราห่มผ้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะตั้งแถวขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วเราก็มาขอไตรสรณคมศีล10นะขอให้นาคเนตรได้รับทราบตามนี้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องจะได้ทำอะไรให้พร้อมเพียงกันบวชสามเณรภาคฤดูร้อนได้เริ่มขึ้นแล้วสำหรับโครงการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องกันมาเป็นเวลากว่า30ปีโดยพระนิสิตของมหาจุฬาซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศทุกวิทยาเขตได้พร้อมกันออกไปร่วมกับวัดต่างๆที่จะบวชสามเณรภาคฤดูร้อนซึ่งมีเยาวชนได้แสดงความจำนงทุกปีตามวัดต่างๆซึ่งปีนี้ทางมหาวิทยาลัยได้มอบผ้าไตรจีวรและอบรมส่งพระบัณฑิตพระนิสิตของเราเนี่ยไปทำโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนทั่วประเทศ300กว่าโครงการมีสามเณรที่มาบวชในโครงการนี้กว่า 20,000 รูปและก็มีเยาวชนที่เป็นผู้หญิงเข้ามารับการอบรมพร้อมๆกันเนี่ยในโครงการเดียวกันก็หมายความว่าอบรมสามเณรไปด้วยและอีกส่วนหนึ่งก็จัดอบรมเด็กผู้หญิงซึ่งมาร่วมโครงการเหมือนกับได้รับการอบรมธรรมะไปพร้อมๆกันโดยมีกำหนด30วันประมาณ1เดือนและก็ทำอย่างนี้ทั่วประเทศเป็นการให้บริการทางธรรมะแก่สังคมเพราะว่าพระนิสิตของเราเมื่อมาบวชแล้วท่านก็จะมีจิตอาสาที่จะทำงานเพื่อพระศาสนา
หนึ่งในนั้นก็คือในภาคฤดูร้อนเมื่อท่านว่างจากการเรียนท่านก็จะออกไปเพื่อทำโครงการอย่างนี้ซึ่งนิสิตไม่ใช่เฉพาะไทยเท่านั้นปีนี้ทางนิสิตจากประเทศกัมพูชาหรือเขมรก็มาแสดงความจำนงว่าขอผ้าไตรจากมหาจุฬาไปบวชสามเณรผ้าฤดูร้อนที่ประเทศกัมพูชา300รูปและท่านก็ทำต่อเนื่องกันมาเป็นอย่างนี้ก็เรียกกันว่าทำกันเป็นโครงการที่ให้ประโยชน์แก่เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพราะเวลาที่ว่างจากการเรียนเนี่ยเด็กก็จะได้เข้าวัดได้มาริมรถพระธรรมในพระศาสนาและก็ปรากฏว่ามีเด็กส่วนหนึ่งซึ่งโตแล้วเมื่อมาบวชสามเณรนี่ก็แสดงความจำนงที่จะบวชต่อแล้วก็มาเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์หลายรูปก็โดยบวชผ้าฤดูร้อนนี่ก็เรียนต่อจนกระทั่งสอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคก็มีเรียกว่าเราก็ได้เนื้อนาบุญของพระศาสนาที่เข้ามาในโครงการนี้จำนวนมากหลายรูปก็เข้ามาเรียนต่อในมหาวิทยาลัยสงฆ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นกำลังของพระศาสนาต่อมาจนทุกวันนี้ของมหาจุฬานี่จะบวชช่วงเดียวกันทั้งประเทศเรามีหลักสูตรอบรมเหมือนกันนะว่าจะต้องทำกิจกรรมอะไรต้องบรรยายเรื่องอะไรแม้กระทั่งการไปบิณฑบาตโปรดญาติโยมจะไปกันในวันไหนจะต้องมีพระพี่เลี้ยงกำกับคุมอย่างไรก็คือบวชแล้วมีกิจกรรมตลอดไม่ได้ปวดหรือปล่อยนะก็ถือว่าเป็นการฝึกหัดให้บรรดาสามเณรได้มีระเบียบวินัยมีวินัยในตนเองและก็ทำกิจกรรมเพื่อพระศาสนาไปพร้อมๆกันท่านผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศของเหล่าบรรดาเยาวชนที่เข้ารับการบรรพชาและอบรมเยาวชนผ้าฤดูร้อนที่พระเดชพระคุณท่านชุกุลพระพรหมดิษฐ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เป็นประธานในพิธีบรรพชาซึ่งถือว่าเป็นพระอุปัชฌาย์ที่ทำหน้าที่ในการบรรพชาสามเณรครับซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นในช่วงของวันที่29มีนาคมไปจนถึงวันที่15เมษายนพุทธศักราช2561ครับถือเป็นโครงการที่สำคัญที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนพระนิสิตของมหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ในช่วงของภาคฤดูร้อนไปทำหน้าที่ในการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนทั่วประเทศโดยเฉพาะในปีนี้มีจำนวนกว่า360โครงการครับทั้งในประเทศและต่างประเทศดังที่พระเดชพระคุณท่านชุกุลพระพรหมดิษฐ์ท่านได้กล่าวไปแล้วนะครับอีกโครงการนึงก็คือโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่24ครับซึ่งขณะนี้กำลังปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่ที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ครับซึ่งท่านผู้ชมก็มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับเป็นโครงการที่สำคัญในช่วงของเทศกาลก็ขอฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ดูแลสุขภาพของตนเองให้มีความพร้อมในการที่จะเดินทางพร้อมทั้งยานพาหนะในการปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างนะครับขอให้ยึดหลักทางพระพุทธศาสนาคือไม่ประมาทไว้นะครับเราจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ทำหน้าที่ในความเป็นพุทธศาสนิกชนที่สมบูรณ์ครับละเว้นในสิ่งที่ควรละเว้นและปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติและถือกตัญญูกตเวทิตาธรรมในการที่จะปฏิบัติตนครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพัฒนาหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาธุลาเป็นศรีสง่า